เคลียร์ให้ชัดนะคะเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจหดตัวสแตกเฟลชั่นเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤตเศรษฐกิจไม่เหมือนกันค่ะลงทุนนิยมวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในแต่ละรูปแบบนะคะทำความเข้าใจกันก่อนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะจะได้เห็นภาพเดียวกันโดยปกติแล้วนะคะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากทางการไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขอัตราการว่างงานต่างๆเหล่านี้มักจะประกาศโดยมีการเปรียบเทียบเสมอนะคะอยากให้คุณผู้ชมโน้ตเอาไว้นิดนึงค่ะว่าเราต้องดูว่าเขากำลังเปรียบเทียบกับช่วงเวลาไหนเช่น year on year คือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน month on month เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาหรือ Q on Q หรือ quarter on quarter นะคะเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเป็นต้นโดยปกติส่วนใหญ่นะคะเวลาเราดูตามหน้าข่าวมักจะพูดถึงตัวเลขที่เป็นเปรียบเทียบแบบ year on year คือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นเมษายนปีนี้เปรียบเทียบกับเมษายนปีที่แล้วไตรมาส1ปีนี้เปรียบเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วหรือตลอดทั้งปีของปีนี้เปรียบเทียบกับตลอดทั้งปีของปีที่แล้วนะคะดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าแต่ละตัวเลขที่เขารายงานเป็นการเปรียบเทียบช่วงเวลาไหนบางครั้งนะคะตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขเดียวกันเนี่ยเขาจะมีการเปรียบเทียบในหลายรูปแบบเช่นตัวเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็อาจจะเปรียบเทียบทั้งแบบปีต่อปีนะคะคือเมษายนปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว 4.65% แปลว่าเราซื้อของแพงขึ้นประมาณ 4.65% เมื่อเทียบกับเมษายนปีที่แล้วแต่ถ้าเทียบกับเดือนมีนาคมหรือว่ามันอ่อนมันเราซื้อของแพงขึ้นนิดเดียวนะคะประมาณ 0.3-0.4% เท่านั้นนะคะเราจะได้เข้าใจตัวเลขมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้พอมาสู่ช่วงของเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลานะคะต้องยอมรับว่าถ้าเรามองภาพใหญ่เนี่ยก็จะเห็นภาพเศรษฐกิจเป็นเหมือนลูกคลื่นเลยค่ะคือเศรษฐกิจมีขยายตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วก็ชะลอตัวรวมถึงหดตัวไปในท้ายที่สุดนะคะแต่ช่วงหดตัวนี่แหละที่หลายคนจับตาในค่ะว่าจะเข้าสู่ภาวะ recession หรือเปล่าหรือเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือจะเป็นในรูปแบบของวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่หรือว่าจะโหดร้ายเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาก็คือ stagflation นะคะนั่นก็คือช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวฝนเล่าให้ฟังค่ะเพื่อขอแบ่งช่วงเวลาของเศรษฐกิจออกเป็น2ช่วงหลักนะคะช่วงเศรษฐกิจขยายตัวกับช่วงเศรษฐกิจที่หดตัวลงค่ะกับอีก2มิติของเศรษฐกิจที่ไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างที่บอกไปแล้วก็คือวิกฤตเศรษฐกิจกับช่วงของ stagflation นั่นเองมาไล่เลียงทีละช่วงกันนะคะเริ่มจากช่วงเศรษฐกิจขยายตัวก่อนนะคะหรือว่า expansion ค่ะนั่นคือภาพกราฟที่กำลังค่อยๆขยับขึ้นมาเลยนะคะนั่นคือการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มี GDP เป็นบวกค่ะนั่นแปลว่าเศรษฐกิจนั้นโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็โตขึ้นต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะคะตราเงินเฟ้อก็ยังค่อนข้างต่ำจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ร้ายกับเศรษฐกิจซะทีเดียวนะคะเงินเฟ้ออ่อนๆดีกับภาพของเศรษฐกิจด้วยซ้ำเนื่องจากว่านั่นหมายความว่าเราทำงานไปแล้วเรามีโอกาสจะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นถูกไหมคะแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นก็ตามแต่มันเป็นแรงจูงใจค่ะทำให้เกิด productivity เกิดการอยากทำงานนะคะแล้วก็เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจขึ้นเมื่อมีรายได้มากขึ้นก็อยากจะใช้จ่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราการว่างงานก็ค่อนข้างต่ำหรือว่าค่อนข้างทรงตัวด้วยสำหรับการที่เศรษฐกิจอยู่ในวัฏจักรขาขึ้นหรือ expansion นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทุกอย่างมีขึ้นมีลงนะคะเมื่อขึ้นไปถึงจุดพีคซึ่งอาจจะร้อนแรงจนเกินไปเศรษฐกิจเองก็มีโอกาสที่หักหัวกลับได้นะคะช่วงกลับหัวของกราฟนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าเป็นช่วง stagnation นะคะหรือว่าช่วงที่เศรษฐกิจนั้นชะลอตัวลงค่ะช่วงนี้เองนะคะ GDP หรือว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นจะเป็นบวกแต่ว่าเป็นบวกน้อยลงแล้วนะคะส่วนอัตราเงินเฟ้อก็ยังคงอยู่ระดับที่ต่ำค่ะแต่ที่น่าสนใจคืออัตราการว่างงานจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เกิด stagnation หรือว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงชะลอแปลว่ายังโตนะคะแต่แค่โตน้อยลงเท่านั้นเองสองช่วงเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจนั้นยังเติบโตได้นะคะแม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงในช่วง
ของ stagnation ก็ตามค่ะแต่ว่านั่นคือช่วงที่เศรษฐกิจถือว่ายังไปได้ดีค่ะช่วงต่อมานะคะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วค่ะเราสังเกตได้จากหลายสังเกตได้จากตัวเลข GDP เนี่ยแหละค่ะโดยช่วงนี้นะคะ GDP จะเริ่มติดลบแล้วค่ะคือต่ำเส้นศูนย์ในแกนนอนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการที่ GDP หักหัวลงมาติดลบแบบนี้นะคะถ้าลงมาติดลบนะคะแปลว่าเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ช่วง contraction หรือเศรษฐกิจหดตัวนั่นเองค่ะโดยนอกจาก GDP ติดลบแล้วยังมี2ตัวแปรด้วยนะคะที่สะท้อนถึงช่วงเวลาเศรษฐกิจหดตัว1ก็คือเงินเฟ้อค่ะที่ยังอยู่ระดับต่ำแต่ว่าอัตราการว่างงานเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะทีนี้คำถามก็คือแล้วมันจะหดตัวไปมากน้อยแค่ไหนโดยปกติการหดตัวเกิดขึ้นได้บ้างอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหดตัวต่อเนื่อง2ไตรมาสเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยทันทีค่ะโดยนิยามของเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession นั้นนะคะก็คือการที่ GDP ติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันค่ะGDP ติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันนะคะนั่นแปลว่าถ้าแค่ติดลบไตรมาสเดียวก็ยังไม่เรียกว่าเข้าสู่ recession ค่ะอาจจะเรียกว่าแค่เศรษฐกิจหดตัวนะคะเหมือนที่อเมริกาเกิดขึ้นแล้วก็คือเศรษฐกิจในไตรมาสที่1ติดลบไป 1.5% อันนั้นยังไม่ใช่เข้าสู่ recession นะคะแต่ถ้าติดลบต่อเนื่องไตรมาสที่2ติดกัน2ไตรมาสแบบนี้เข้าสู่ recession ทันทีนะคะซึ่งสิ่งนี้หลายคนกังวลค่ะเนื่องจากว่าถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลในอดีตน่าสนใจทีเดียวค่ะโดยภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ของประเทศต่างๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะกินเวลาอย่างน้อยๆคือ6เดือนด้วยกันค่ะแต่ที่อเมริกาเนี่ยนะคะค่าเฉลี่ยน่าสนใจค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยที่อเมริกาในอดีตนะคะจะกินเวลาประมาณ10เดือนด้วยกันยาวนานสุดที่เคยเกิด recession ในอเมริกาขึ้นเนี่ยยาวนานถึง18เดือนหรือว่า1ปีครึ่งเลยนะคะแต่ไม่ใช่แค่ GDP เท่านั้นนะคะที่จะ confirm ว่าภาวะเศรษฐกิจเข้าสู่ recession แล้วจริงๆก็ต้องจับตาดูเงินเฟ้อด้วยนะคะว่ายังอยู่ระดับต่ำหรือเปล่ารวมถึงอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าเงินเฟ้ออยู่ระดับต่ำแล้วก็อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นมากพร้อมกับ GDP ติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันก็คอนเฟิร์มได้ไม่ยากละค่ะว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือว่า recession เรียบร้อยแล้วเห็นภาพวัฏจักรของเศรษฐกิจที่ขยายตัวแล้วนะคะรวมถึงภาพเศรษฐกิจที่หดตัวไปแล้วนั่นคือภาพปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะไม่ได้น่ากังวลใจมากนะโดยเฉพาะถ้าเศรษฐกิจขยายตัวปกติแล้วก็แค่หดตัวลงเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้น recession นะคะแต่อีก2เหตุการณ์ที่หลายคนไม่อยากให้เกิดเลยนะคะแต่ถามว่าเคยเกิดไหมเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังอีก2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือ stagflation ค่ะstagflation เป็นสิ่งที่หลายคนกลัวมากเลยนะคะจริงๆเคยเกิดครั้งเดียวที่สหรัฐอเมริกาในยุคปี1970ค่ะถามว่าทำไมถึงกลัวนะคะเรามาดูเงื่อนไขของ stagflation ก่อนอย่างแรกเลยนะคะคือ GDP ลดลงแต่ยังเป็นบวกนะคะก็คือ stagnant นั่นเองคือเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะคะแต่ว่ายังอยู่ด้านบนของเส้นแนวนอนนะคะแปลว่า GDP ลดลงค่ะแต่ยังเป็นบวกแต่ที่น่าสนใจคืออัตราเงินเฟ้อจะสูงค่ะอัตราเงินเฟ้อที่สูงในขณะที่ GDP เป็นบวกแล้วแถมพ่วงด้วยอัตราการว่างงานที่สูงมากนะคะจึงเป็นความเสี่ยงของภาพเศรษฐกิจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอย่าลืมนะคะว่าถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลงสิ่งนึงที่นโยบายการเงินนโยบายการคลังจะใช้ก็คือการผ่อนคลายนโยบายเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมา expand หรือว่าขยายตัวได้อีกครั้งนึงซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงการลดดอกเบี้ยถูกมั้ยคะซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงการอัดเงินเข้าสู่ระบบแต่อย่าลืมค่ะว่าถ้าเงินเฟ้อต่ำๆทำได้แต่ถ้าเงินเฟ้อสูงๆการลดดอกเบี้ยลงในขณะที่เงินเฟ้อสูงแล้วอัดเงินผ่านนโยบายการคลังเพิ่มเข้าไปก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจเจอกับภาวะโอเวอร์ฮีทนะคะหรือว่าร้อนแรงจนเกินไปนั่นเองค่ะดังนั้นการดำเนินนโยบายจึงเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะเศรษฐกิจก็ชะลออยากจะกระตุ้นก็ทำไม่ได้เพราะเงินเฟ้อสูงอัตราการว่างงานก็สูงมากด้วยนะคะทีนี้ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ไรย้อนกลับไปในยุคนั้นในปี1970นะคะช่วงนั้นเองเกิดสแตกเฟลชั่นขึ้นที่สหรัฐอเมริกาค่ะกินเวลายาวนานถึง10ปีนะคะกว่าเหตุการณ์จะกลับมาเข้าสู่สถานการณ์เศรษฐกิจแบบปกติค่ะกว่าจะกลับมาได้คือช่วงต้น1980นะคะและแน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนั้นถือว่าเงินเฟ้อโหดมากค่ะจากประมาณ 1% ในช่วงปี1960ไปปลายเนี่ยนะคะขึ้นไปแต่ 14% ในช่วงปี1980ทีเดียวนะคะส่วนอัตราการว่างงานนะคะก็พุ่งขึ้นจาก 3.4% ในช่วงปี1960ไปเป็น 9% ในปี1975แล้วก็ไปสูงถึง 10.8% ในปี1982ค่ะเห็นไหมคะว่าเงินเฟ้อสูงมากอัตราการว่างงานสูงมากแต่เศรษฐกิจชะลอตัวการดำเนินนโยบายเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆนี่จะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยนะคะสำหรับ stagflation ค่ะหรือถ้าพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยนะคะ stagflation ก็คล้ายกับเหตุการณ์หนีเสือป่าจระเข้เลยนะคะเพราะครั้นเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำไม่ได้ครั้นจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเอาเงินเฟ้อให้ลงมาก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีนะคะว่างงานก็สูงแถมไปขึ้นดอกเบี้ยอีกก็จะยิ่งทำให้ภาพเศรษฐกิจยิ่งแย่ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นคนก็ยิ่งไม่ใช้จ่ายเศรษฐกิจก็ยิ่งพังนะคะดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาและไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะกับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ไม่ค่อยมีใครอยากให้เกิดเหมือนกันแต่ว่าเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ฉีกว่าเมื่อเทียบกับตัวเหตุการณ์ stagflation ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยค่ะเกิดขึ้นในหลายรูปแบบทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในปี2008ที่อเมริกานะคะวิกฤตการเงินนะคะอย่างเช่นในปี1997ที่บ้านเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นต้มยำกุ้งไครซิสนะคะรวมถึงปี2000ที่เป็นฟองสบู่ .com นะคะหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดในปี2020หรือแม้แต่วิกฤตจากสงครามในหลายครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งคำว่าวิกฤตนี้แปลว่าอะไรแปลว่า GDP หรือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะลดลงไม่พอแล้วก็เป็นการติดลบของ GDP อย่างรุนแรงด้วยนะคะนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อก็สูงอัตราการว่างงานก็สูงมากเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามพอเกิดวิกฤตแบบนี้อย่างที่เราเห็นล่าสุดคือโควิด-19 นะคะอย่างน้อยการดำเนินนโยบายเพื่อที่จะฟื้นเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อาจจะทำได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ stagflation นั่นเองค่ะนั่นก็คือภาพของวัฏจักรเศรษฐกิจนะคะเชื่อว่าใครหลายคนจะได้เห็นภาพใหญ่มากขึ้นนะคะว่าเศรษฐกิจมีขึ้นมีลงค่ะมีขยายตัวมีพีคมีชะลอตัวนะคะมีหดตัวแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือแม้แต่ไปสู่ภาวะวิกฤตหรือ stagflation ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดมันก็จะกลับขึ้นมานะคะชีวิตคนเราก็เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจเป็นเชื่อเหลือเกินนะคะว่าถ้าเราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจนะคะเราก็จะไม่ตื่นตระหนกมากจนเกินไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายวันนะคะอย่างน้อยเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นบริหารจัดการการลงทุนด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจิตใจก็จะได้ไม่หวั่นไหวมากจนเกินไปนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องพร้อมรับกับทุกสถานการณ์แล้วก็บริหารความเสี่ยงให้ดีด้วยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงวัฏจักรไหนของเศรษฐกิจนะคะเฟิร์นเองเวลมีอัพและลงทุนนิยมอยู่กับคุณผู้ชมทุกช่วงเวลาแน่นอนค่ะ